ถ้าไม่มีถ้าหากว่ามีก็จะได้อาจจะแยกไปคุยตอนกลางวันก็ได้เนาะพอจะได้ไม่ค่อยเสียเวลาเท่าไหร่คือต่อไปอยากจะให้ฝึกทำกันให้เต็มที่นั่นแหละแล้วก็ตอนกลางคืนก็มาพบเจอกันในการมาฟังพระธรรมเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนดังที่ในช่วงเนี้ยถ้าเป็นช่วงใครสงสัยใดๆก็อาจจะหาที่ใดที่หนึ่งที่เข้าไปสอบถามได้ตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยคือเอามาก็ปรารถนาอยากจะฝึกตัวเองให้เต็มที่ด้วยได้ที่อย่างนี้แล้วก็ไม่อยากเปิดโอกาสแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คืออยากช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉะนั้นใครติดขัดใดๆอย่าปล่อยทิ้งค้างเขาไว้ส่วนกับพระอะไรต่างๆนี่ก็ได้ตลอดเวลาได้ตลอดเวลาเลยถ้าเป็นโยมก็อาจจัดเป็นช่วงจะเป็นช่วงถ้าเป็นช่วงที่ช่วงบ่ายช่วงอะไรเนี่ยเพราะว่าอยากให้พวกเราหรือว่าทั้งพระทั้งอุบาสกอุบาสิกาหรือเนี่ยได้การประพฤติปฏิบัติกันเต็มที่อะไรที่ติดค้างใจอะไรเป็นปัญหาอุปสรรคก็สอบถามถ้ารู้และเข้าใจก็จะบอกอะไรที่อาจจะลี้ลับซับซ้อนทั้งหลายก็จะไปตรวจสอบมาให้นะตรวจสอบมาให้คือทั้งหมดเนี่ยมีความปรารถนาดีอย่างมากอยากจะให้พวกเรามีกำลังใจกันอย่าท้อแล้วก็มุ่งมั่นนี่ที่จะทำกันอย่างแท้จริงโอกาสแบบนี้อย่าปล่อยให้เสียไปจงรักษาวันเวลาแต่ละขณะเนี่ยให้ถือว่าเป็นประโยชน์มากโอกาสชีวิตของเราเนี่ยที่ลมหายใจไม่ขาดเนี่ยนับว่าเป็นบุญญาลาภเลยที่เราได้มีโอกาสฝึกหัดขัดเกลากันเต็มที่เลยแล้วก็มีกลุ่มกัลยาณมิตรในการที่จะสอบถามรายละเอียดกันและอย่างหนึ่งก็คือสำรวมกายสำรวมวาจาให้ชัดนะอะไรที่จะเป็นตัวเกื้อหนุนที่จะทำให้การเจริญศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยเด่นชัดขึ้นก็ทำให้เหตุปัจจัยอย่างนี้นะว่าการเจริญอานาปานสติหรือการเจริญกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องการบังคับเช่นบังคับที่จะให้มีสมาธิบังคับที่จะให้มีสมาธิแต่เป็นเรื่องการให้เหตุให้อาหารให้ถูกเป็นเรื่องการให้อาหารให้ถูกคือเรารู้ว่าอาหารของศรัทธาคืออะไรอาหารของวิริยะของสติของสมาธิของปัญญาคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่เรามาเจริญสติมาเจริญสมาธิเนี่ยเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอาหารตัวกลุ่มโยนิโสมนสิการที่ถูกต้องที่ใส่ใจในสมถานิมิตก็คือการใส่ใจในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอย่างนี้เป็นต้นและเราก็ไม่เพียรพยายามที่จะไปให้อาหารกลุ่มของนิวรณ์ทั้งหลายฉะนั้นเมื่อเราได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายเป็นต้นอย่างมั่นคงแล้วตัวเนี้ยอันนี้จะเป็นแรงผลักดันอย่างมากเลยฉะนั้นวันเวลาแต่ละขณะที่ผ่านไปเนี่ยจะต้องเก็บเกี่ยวให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่ามัวกังวลเรื่องอื่นเพราะว่ามีคนดูแลเราหมดเลยให้สังเกตดูไหมว่ามีคนเขาอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างมีทั้งเรื่องอาหารมีทั้งเรื่องที่อยู่มีทั้งเรื่องเวรยามเขาจัดอุปกรณ์ต่างๆให้สะดวกทุกอย่างเลยตรงนั้นน่ะก็เป็นเรื่องที่ดีมีใครสงสัยอะไรจะสอบถามไหมมีเวลาเดี๋ยวใกล้จะหมดมีไหมยากไหมทำช่วงบ่ายมีจิตโดยมากเป็นอะไรระหว่างฟุ้งกับง่วงนอนหดหู่อันไหนมากกว่ากันอะไรมากกว่ากันฟุ้งไหมหรือยังทำไม่ค่อยคล่องที่มาเนี่ย
จิตใจเต็มร้อยกันไหมตั้งใจมาเต็มที่ไหมเต็มที่เนาะเออตรงเนี้ยสำคัญมากและอย่าถอนความตั้งใจเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรก็ตั้งใจให้เต็มที่โอกาสในการมาฝึกมาการประพฤติปฏิบัติเนี่ยโอกาสแบบเนี้ยถ้าเป็นฆราวาสยากยากจริงๆเพราะว่าเรามีสิ่งที่จะต้องรุมเร้าเยอะเหลือเกินงั้นตรงนี้ก็ตัดเครื่องกังวลแล้วก็ตั้งใจคืออย่างเงี้ยเห็นแล้วน่าชื่นใจนะเห็นพระที่ท่านมาประพฤติปฏิบัติกันด้วยเลยด้วยอะไรเงี้ยก็ตัดทุกอย่างเรื่องโทรศัพท์เรื่องอะไรต่างๆก็ตัดไปเลยตัดไปเลยใช่ไหมตัดความกังวลทุกอย่างเลยเพราะนี้จะเป็นอุปสรรคกับเราแล้วมันจะภูมิใจมากกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราได้ลองเพียรทำจริงๆจังๆนี่เขาเรียกว่าได้สร้างอุปนิสัยสร้างเหตุปัจจัยแล้วอุปนิสัยและเหตุปัจจัยที่เราทำไว้ต่อไปเนี่ยเราก็จะได้หาเวลากันบ่อยๆแล้วก็มาหาเวลามาทำบ่อยๆกลุ่มเราทั้งหลายเนี่ยกลุ่มบรรปลายชีวิตบรรปลายชีวิตแล้วจงเอางานด้านการเจริญกุศลเนี่ยเป็นงานหลักงานโลกเป็นงานรองตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเตรียมเสบียงเดินทางในสังสารวัฏต้องอย่าลืมนะว่าวัฏฏะเนี่ยมันน่ากลัวมากภัยมันน่ากลัวมากภัยใหญ่เนี่ยไฟคือทุจริตที่ทํามาแล้วไฟคือทุจริตที่อยู่ข้างหน้าที่จะทําต่อไปเนี่ยมันล้อมหน้าล้อมหลังอยู่อันนี้แหละคือภัยใหญ่คือทุจริตที่ทํามาแล้วเนี่ยไอ้กรรมดําที่ให้วิบากดํากรรมขาวให้วิบากขาวกรรมทั้งดําและขาวให้วิบากทั้งดําและขาวคละเคล้ากันไปเนี่ยไอ้กรรมสามประการนี่น่ากลัวไอ้กรรมขาวมันทําให้เพลินในวัฏฏะไอ้กรรมดํามันทําให้เจ็บปวดในวัฏฏะกรรมทั้งดําและขาวมันทําให้ทั้งลงสุคติและทุคติมันก็ออกจากวัฏฏะไม่ได้แต่ที่เรามาทําเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมไม่ดําไม่ขาวมีวิบากไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมที่การเจริญอานาปานะเป็นต้นคือการเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยตอนเนี้ยนั้นอัธยาศัยที่เรามาเจริญเนี่ยเป็นกรรมเป้าหมายก็คือทํามรรคกรรมอันนี้เป็นปุพพภาคเป็นมรรคเบื้องต้นขับเน้นที่จะเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนี่นะเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมทีนี้อัธยาศัยของเราเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมบ่อยไหมว่าที่เราทําทั้งหมดเนี่ยต้องการพ้นทุกข์นะเรารักตัวเองนะเราไม่อยากให้กระแสชีวิตของเราวิบัติตรงเนี้ยเวลาทําต้องทําอย่างมุ่งมั่นเหมือนที่บอกว่าเหมือนกู้คนที่ไปกู้กับระเบิดเนี่ยจิตเขาจะเป็นสมาธิเขาจะตั้งมั่นเขาจะไม่วอกแวกเขาหมายถึงชีวิตของเขาพังเขาไม่อะไรอาวรตรงเขาจะไม่มัวกังวลเรื่องใดเลยนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้ขณิกาสมาธิพัฒนาไปสู่อุปจาระและอัปปนาเนี่ยกระแสชีวิตของเราพังมันพังในวัฏฏะเนี่ยยิ่งกว่าโดนระเบิดหรือวัฏฏะที่พังมันยิ่งกว่าโดนระเบิดเพราะมันจะพังแล้วพังอีกจะเจ็บปวดแล้วเจ็บปวดอีกแต่ถ้าเรารวมจิตเป็นหนึ่งเดียวขจัดจิตที่ชั่วร้ายอกุศลที่ชั่วร้ายได้จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นได้ดีนี้แหละที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยขจัดจิตที่เศร้าหมองได้จิตเป็นสมาธิได้เราจะได้ไม่พังเราจะได้ไม่เจ็บปวดในสังสารวัฏเราก็จะได้ภาวะที่จิตเป็นหนึ่งเดียวตั้งมั่นที่สุดจริงๆจะได้เป็นฐานของการเดินปัญญาที่ชัดเจนแล้วไม่ได้ถามอะไรเดี๋ยวต่อไปให้นั่งกรรมฐานพร้อมกันเนาะตรงนี้นะให้นั่งพร้อมกันขั้นตอนรู้หมดแล้วนะก็ขอเชิญท่านทั้งหลายนั่งในท่าที่เหมาะสมนะจะเป็นเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้มือขวาทับมือซ้ายก็ได้หรือจะนั่งเรียงเท้าก็ได้
ก็ปรับทุกครั้งที่นั่งกรรมฐานให้ปรับในท่าที่เหมาะสมที่สะดวกที่สุดแล้วก็ทำจิตให้ปลอดโปร่งโล่งจากกิเลสทั้งหลายทำสภาพจิตที่ปรับร่างกายให้เหมาะสมคลายความตึงเครียดนะคลายร่างกายทั้งหมดร่างกายที่อาจจะเกร็งหรือว่าตึงหรือเมื่อยปวดทั้งหลายแล้วเนี่ยนะนั่นแหละถ้านั่งพื้นไม่สะดวกก็นั่งรองเท้าไอ้นั่งนั่งเก้าอี้แต่ถ้าใครนั่งพื้นได้ก็ดีจะมั่นคงนะจะมั่นคงเป็นท่านั่งที่มั่นคงแล้วเมื่อปรับทางด้านร่างกายทุกสัดส่วนผ่อนคลายได้หมดแล้วต่อไปก็ด้านจิตความวิตกกังวลทั้งหลายเรื่องราวต่างๆตัดให้หมดทุกครั้งก็ปรับอย่างนี้ทุกครั้งแล้วก็ทำจิตให้ร่าเริงการเจริญอานาปานะเนี่ยต้องทำจิตให้ร่าเริงนะอย่าทำจิตขุ่นมัวในการทำอย่าทำซึมซึมเศร้าเศร้าหงอยหงอยเงาเงาทำภาวะจิตที่ร่าเริงผ่องใสให้เกิดขึ้นตัวฉันทะเนี่ยจะร่าเริงมากเพราะเป็นกุศลฉันทะเป็นกัตตุกัมมยตาฉันทะฉันทะจะได้เป็นปัจจัยแก่ปราโมทย์จิตก็อิ่มเบิกบานผ่องใสอานาปานะเนี่ยเป็นกรรมฐานที่มีรสชาติเป็นกรรมฐานที่มีรสอร่อยก็คือว่าไม่ต้องมีเครื่องปรุงอย่างอื่นยิ่งเจริญยิ่งมีความสุขให้สังเกตดูเถอะถ้าใครเข้าสมาธิได้แล้วเนี่ยความสุขจะเกิดก็ใช้สติไปดูที่ลมหายใจเข้าและหายใจออกเรารู้แล้วว่าจุดกระทบของแต่ละท่านอยู่ตรงไหนรอบๆรูจมูกปลายจมูกหรือริมฝีปากพุทธเจ้าบอกว่าเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้านี่เบื้องต้นฉะนั้นก็คือว่าหายใจออกก็มีสติว่าตอนนี้หายใจออกหายใจเข้าก็มีสติว่าตอนนี้หายใจเข้าถ้าบางท่านกำหนดไปกำหนดมาก็ยังฟุ้งยังอะไรอยู่ท่านก็สอนให้การนับลมการนับฉบับของภาษาไทยเราของพม่าของฉบับลังกาหรือภาษาอังกฤษเนี่ยนับไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายจริงๆก็คือว่าให้สติให้จิตอยู่กับลมบางท่านก็หายใจเข้าแล้วหายใจออกพอสุดก็นับหนึ่งเบื้องต้นนี้ช้าบางท่านก็เอาอย่างนี้เนี่ยนับหนึ่งถึงห้าหายใจเข้าแล้วออกก็นับสองอย่างนี้ก็ได้เบื้องต้นเนี่ยนับช้าจนถึงห้าแล้วก็พัฒนาไปถึงหกเนี่ยไม่เกินสิบแต่ถ้าใครไม่นับก็จิตสามารถอยู่กับลมได้อันนั้นก็ไม่ต้องแต่ถ้าใครทำยังไงจิตก็ไม่สามารถตั้งมั่นอยู่กับลมหลุดไปเรื่อยเนี่ยก็ใช้วิธีนับนะวิธีนับเอาแล้วต่อไปก็ให้ตั้งใจที่จะทำกรรมฐานทำจิตให้ตั้งมั่น